สวัสดีครับไอซ์ครับจากจิกกี้เฮาส์ครับวันนี้มาพามาอัปเดตตู้ห้องน้ำกันครับผมได้ข่าวว่าช่างที่นี่ทำงานได้เร็วมากมาดูกันครับว่าติดตู้อัปเดตงานไปถึงไหนแล้วครับมาดูกันครับว่าห้องน้ำติดตู้ที่สั่งมาถึงไหนกันแล้วครับผมอันนี้เป็นห้องน้ำ JT01 ครับเรามาดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นสำเร็จรูปนะครับเป็นสีน้ำเงินครับจะประกอบไปด้วยอ่างล้างหน้ามีก๊อกน้ำมีชักโครกพัดลมดูดอากาศคอยประกอบอยู่ครับผมแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศที่เป็นเกล็ดครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าจะประกอบไปด้วยอะไรอีกครับที่ด้านหลังครับผมก็จะประกอบไปด้วยท่อของชักโครกนะครับขนาด4นิ้วครับผมมีท่อน้ำดีที่ต่อไว้ให้แล้วสามารถจะจำเข้าได้เลยครับแล้วก็มีท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้าครับขนาดของตู้ JT01 นะครับที่เป็นห้องน้ำกว้าง1.10 เมตรครับแล้วก็ยาว1.10 เมตรครับต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบแล้วก็วัสดุของห้องน้ำนะครับผมจะประกอบไปด้วยประตูครับตัวประตูก็จะทำมาจากไอโซวอลครับเป็นสีอบจากโรงงานนะครับผมหนา2นิ้วแล้วก็ใส่ขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวผนังด้านในและด้านนอกคนละสีครับตัวนี้เป็นสีอบจากโรงงานครับผนังหนา2นิ้วเหมือนกันนะครับผมตัวนี้แล้วก็มาดูตัวพื้นครับตัวพื้นจะเป็นสแตนเลสลายตีนไก่ครับผมห้องน้ำของจิกกี้เฮ้าส์นะครับผมติดตั้งได้ง่ายครับสามารถขนส่งไปแล้ววางแล้วก็จำน้ำดีน้ำเสียน้ำทิ้งได้เลยครับผมสามารถจะใช้ประโยชน์ได้มากมายติดตั้งได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทบ้านรับแขกหรือว่าน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆสามารถจะสั่งไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตส้วมนะครับ10ตู้ที่ลูกค้าสั่งมาถ้าใครสนใจส้วม JT01 ของจิกกี้เฮ้าส์ก็ติดต่อตามด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับ